คุณผู้ชมครับขยับมาดูสสสครับสสสเดินหน้าสารพลัง30ชุมชนภาคเหนือสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ครับในกิจกรรมที่มีชื่อว่าล้านนาหอมสุขมัดปุ๊กสุขภาวะนะครับพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจัดการสภาพแวดล้อมดูแลเด็กปฐมวัยจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพพร้อมกันนี้ต่อยอดขยายผลในพื้นที่อย่างยั่งยืนอีกด้วยครับนายสืบศักดิ์เอี่ยมวิจารณ์ประธานกรรมการกำกับทิศทางของแผนสุขภาวะชุมชนพื้นที่ภาคเหนือกล่าวว่าปัจจัยความสำเร็จที่ขับเคลื่อนงานสุขภาวะชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือมี4องค์กรหลักครับคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรชุมชนหน่วยงานรัฐในพื้นที่และองค์กรศาสนาพร้อมเน้นย้ำบทบาทสำคัญอีก4ข้อคือต้องทำงานร่วมกันได้โดยการแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างทุกองค์กรต้องทำภารกิจตนเองให้หนุนเสริมหน่วยงานอื่นองค์กรภาคประชาชนต้องรวมตัวเพื่อเครือข่ายและเกื้อกูลซึ่งกันและกันและท้องถิ่นต้องดูแลประชากรทุกกลุ่มวัยและหนุนเสริมการทำงานแบบมีส่วนร่วมให้ได้ทุกคนก็ต้องมาเขาเรียกอะไรมามีส่วนร่วมแล้วก็มาเรียนรู้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือต่อยอดอันนี้ก็คือเราทุกคนก็คือจัดงานวันนี้ก็เพื่อวัตถุประสงค์3สิ่งต้องมาเรียนรู้นะครับแล้วก็มามีส่วนร่วมกันแล้วก็ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและต่อยอดให้ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นตัวอย่างให้ได้นอกจากนั้นนะครับยังมีการลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่ตำบลดอนเปาอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้มีการดำเนินการในเรื่องของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผักอินทรีย์ต๋องเปาการจัดการสภาวะแวดล้อมของชุมชนเพื่อความมั่นคงทางอาหารและสเกาแลนด์การดูแลเด็กปฐมวัยด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกายช่วยฝึกทักษะความปลอดภัยให้แก่เด็กซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงทั้งด้านอาหารรายได้และสุขภาพให้แก่คนในชุมชนรู้สึกว่าในชุมชนเองมีความเข้มแข็งมีความสามัคคีนะครับรู้จักคิดรู้จักทำนะครับแล้วก็เริ่มรู้จักเรื่องของการค้าขายมากยิ่งขึ้นครับจากเดิมที่ทำแค่เกษตรหรือว่าทำแค่รับจ้างครับตอนนี้ก็จะมองเห็นในเรื่องของความมั่นคงของรายได้ความมั่นคงของชีวิตต่างๆสำหรับงานในครั้งนี้นะครับมีเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ30แห่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า500คนที่มาร่วมสานพลังเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่พื้นที่ภาคเหนือเรียนรู้ปฏิบัติการสุขภาวะชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นและขยายผลแนวคิดกำหนดทิศทางจัดการสุขภาวะชุมชนในระดับเครือข่ายให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป